เอาว่าไงคุณภูไม่เป็นทำงานหรอกำลังจะไปแต่แวะมาหาคุณสรุตก่อนนี่ตั้งแต่กลับมาที่เมืองไทยยังนั่งทำงานอยู่เหรอออกไปเที่ยวบ้างเถอะจะได้มีแฟนกับเขาบ้างพอเลยมีอะไรก็ว่ามาเรื่องพี่เพชรทำไมมันต้องมีอะไรในกอไผ่แน่ๆเราต้องเรียกประชุมห้าลิงต้องเรียกลิงพี่ใหญ่ไหมไม่ประชุมวาระลิงพี่ใหญ่ห้ามให้ลิงพี่ใหญ่รู้เด็ดขาดว่าแต่ไม่มีใครเผลอเรียกพี่เพชรมาแน่ใช่ไหมไม่อะผมไปหามาแล้วเมื่อเย็นช่วงนี้พี่เพชรกำลังมีปัญหาเรื่องโครงการที่เชียงใหม่อยู่ยุ่งมากต่อให้ตามก็คงมาไม่ได้ผมก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะที่ปล่อยให้พี่เพชรทำงานคนเดียวอะรู้สึกผิดเหรอคุณจักรงั้นก็ลาออกจากราชการไปช่วยพี่เพชรสิอย่าเลยเพิ่มภาระให้พี่เพชรเปล่าๆจริงคุณชัดเอาละสรุปวาระการประชุมของวันนี้คือเรื่องของคุณอาศิระใช่ไหมไหนพูดมาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่เพชรมาคุยกับผมเรื่องให้แนะนำจิตแพทย์ให้พนักงานของเขาก็น่าจะเป็นคุณดุดับสอนนั่นแหละนี่ปกติไม่เคยออกปากเองนะเต็มที่ก็ให้คุณนุชโทรมาผมก็ได้เจอก็เพราะพี่เพชรพามาคุยเรื่องงานแล้วพามาเจอคุณพ่อคุณแม่ผมด้วยแล้วเมื่อคุณฟ้าเป็นลมพี่เพชรก็แสดงอาการเป็นห่วงแบบสุดๆไปเลยไม่ได้เจอแค่อาพีกับอาขวัญเท่านั้นนะแต่วันนั้นเนี่ยพี่เพชรพาคุณฟ้าเข้าวังเลยด้วยฮะเคยมีแบบนี้ที่ไหนอะแล้วก็เจอผมกับละออแต่ที่สำคัญนะคือคุณฟ้าเนี่ยได้รับของว่างกับทวดอ่อนอีกด้วยไม่ธรรมดาแต่ว่าอยู่ดีๆเมื่อบ่ายพี่เพชรก็โทรมาปรึกษาว่าจะให้คุณฟ้าเนี่ยย้ายมาทำ PR ที่ห้างซะงั้นน่ะถ้าเป็นคุณจักรเนี่ยผมคงเดาว่าเบื่อใจเย็นครับใจเย็นแต่นี่เป็นพี่เพชรกว่าจะมีผู้หญิงแต่ละคนเข้ามาในชีวิตเนี่ยผมว่ายากแล้วเล่นผักใสแบบเนี้ยมันแปลกๆนะไม่แปลกหรอกก็วันนั้นที่คุณภูเรียกรวมตัวเพื่อปรึกษาเรื่องงานแต่งคุณภูมิก็ได้โอกาสเจอคุณฟ้าแล้วเขาดูสนใจมากๆเลยนะมากแค่ไหนพาไปวัดที่อยุธยาไปรับไปส่งทุกครั้งที่อยู่ในกรุงเทพยังก็ชัดเจนธราธรโมเดลชัดๆเลย คุณภูมิจริงจังกับคนนี้จริงเหรอคุณภูมิจริงจังไหมอันนี้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยคือพี่เพชรจริงจังชัวกลัวว่าพี่เพชรจะยอมถอยพนองเนี่ยแหละงั้นตัวแปรสำคัญก็คือคุณดุดับสอนว่าตกลงเธอจะชอบใครกันแน่แล้วทำไมเธอถึงดูจะเปิดโอกาสให้กับทั้งสองคนแบบนี้ผมว่ามันถึงเวลาสี่ลิงแห่งจุฑาเทพแล้วล่ะพอดีพี่ต้องไปปารีสก่อนอะไปก่อนนะเฮ้ยคุณรุดคุณชัดเชียงรายนะเฮ้ยคุณชัดคุณผู้แต่ว่างานแต่งยุ่งมากเลยอะเฮ้ยไว้เจอวันหลังนะเฮ้ยคุณผู้เดี๋ยวนี่มันเรื่องของพี่เพชรนะเว้ยเราจะทิ้งพี่เพชรแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยสีลิงฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย